โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีบั๊กก่อนก็คือไอ้โหมดเนี้ยมันจะกระโดดไม่ได้ซึ่งวิธีการทำก็คือให้เราพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวละครลอยในที่นี้ก็คือตัวเรเวเนนต์ต้องใช้เรเวเนนต์เท่านั้นนะก็คือเราอ่ะจะทำให้มันปีนแล้วเราจะปีนข้ามกำแพงที่มันสร้างไว้ให้ก็คือพยายามเกาะกับขอบที่มันจะทำให้เกิดแอคชั่นปีนแล้วเราก็พยายามหันหน้าไวๆแค่นั้นเลย attention please stand on the platform โอ้อันนี้สูงยังวะสุดแล้วสุดแล้วนั่งว่าตรงนี้ง่ายสุดปีนง่ายนี่ไงโอเคขึ้นมาบนนี้ได้ละแล้วเราก็ปีนตรงนี้ต่อแล้วก็ซ้ายยาวๆเฮ้ยปีนต่อก่อนเดี๋ยวว่าต้องทำใหม่วะเฮ้ยได้เออได้ขอแค่ล่วงอ่ะล่วงเราก็ชิดซ้ายเว้ยล่วงเราชิดซ้ายเรื่อยๆล่วงเราแบบพยายามแบบกด W ถ่ายกำแพงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เฮ้ยถึงแล้วนี่เอาเกียร์ติดไม่ได้ว่ะขยับไปได้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงได้เดินแล้วเฮ้ยเข้าไปได้แล้วว่ะอ้าวโอเคด้วยความที่คลิปมันยาวเดี๋ยวผมจะตัดเป็นไฮไลท์ให้ละกันว่าแบบเอ้ยตรงไหนน่าสนใจอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเต็มๆก็ดูท้ายคลิปไหนดูซิเดินได้ถึงขนาดไหนต้องระวังตกแมปด้วยนะน่ะเห็นป่ะตรงนั้นตกแมปเดินได้เยอะเหมือนกันเนี่ยเดินได้เยอะเลยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะโคเวอร์เหรอฮะเดินเข้าออกนี้ได้แมปมันดูโล่งนึงเลยคือถ้าของจริงมันน่าจะมีตึกแหละมีตึกอยู่ตรงนี้ตรงนู้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบโล่งๆนี้ก็เนี่ยนี่เป็นน้ำเห็นไหมนี่เป็นน้ำผมว่ามันต้องมีอาคารไว้แถวเนี้ยมันแค่ยังไม่ได้อัปโหลดเข้ามาเฮ้ยตึกใหม่ว่ะตึกเลเยอร์ใหม่มี2ประตูห้องนี้ไม่ดีไอ้ซอกเนี้ยน่าจะปิดมุมทุกมุมนี่ซอกนี้ดีวางแก๊สตรงนี้ซะบนบ้านอ่ะบนบ้านเป็นไงยังไงเฮ้ยตรงนี้มันไม่มีหมอกทุกคนตรงนี้มันไม่มีหมอกเอ๊ะอะไรอ่ะสรุปแล้วมันคืออะไรวะโอ้โอ้โหแบบยังไม่เสร็จจริงๆอ่ะยังไม่มีเท็กเจอร์เลยตึกนี้ขึ้นได้ปะเป็นขึ้นได้เราก็ปีนขึ้นได้โอเคนี่เหมือนเดิมปะมีรูให้ดูด้วยแบบรับรองนะในเกมจริงอ่ะมันจะโอเคเป็นอาคารแบบเดียวกันเฮ้ยกล่องเฮ้ยอ๋อเปิดได้มีทางปีนโหเข้าได้ทุกทางเลยนะปีนไม่ได้วะเฮ้ยได้ยังไงบนตึกเป็นงี้อ๋อเข้านั้นก็ได้ดีวะเฮ้ยไม่ยังทำอันนี้ได้อยู่โอเคผมได้เทคนิคละได้เทคนิคในห้องนี้ละถ้าสมมติว่าเราอยากสำรวจอะไรเป็นพิเศษใช่ปะเราก็วอลเบาจากตรงนี้เอาไว้
แต่มันต้องใกล้ๆกับกำแพงอ่ะเดี๋ยวก็ได้ใช้เดี๋ยวก็ได้ใช้นี่ตรงนี้มีรถแน่เลยใหม่ๆมาแล้วเหรอไอ้มันคือแมปที่ผมเอาลง YouTube ไปแหละแต่ว่าผมมีคนมาสอนวิธีมีคนเอาคลิปแบบวิธีการเข้ามาเดินน่ะให้ดูผมก็เลยเข้ามาเดินเอ้หนำใจอ่ะได้ดูหนำใจอ่ะซิปเทคแองเกนเดอร์ซิปเทคว่ะโอ้บ้านนี้ยังโบอ่ะบ้านยังโบอ่ะแต่ก็ดีกว่าคิงแคนแหละเนี่ยดูดิยิงได้หมดเลยอ่ะแต่มีตรงนี้ไงมีตรงนี้ที่ยิงไม่ได้นี่นะสรู้มูฟเมนต์เกมมันกระโดดไม่ได้แต่ผมก็ยังจะกระโดดได้อะอันนี้ปีนขึ้นต่อได้ปะวะน่าได้นี่น่าจะเหมือนอีกอันหนึ่งวะน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกัน A quality boost for Indian Legend โอคาโคล่าอ่ะมันล้อเลียนโคคาโคล่าว่ะนี่ก็บ้านโบอีกแล้วปะเออบ้านโบมันมีบ้านโบล้อมรอบว่างั้นไปปีนขึ้นไปทั้งบนได้ด้วยปีนไปตรงนั้นได้เห็นปะเดี๋ยวผมลองบัคเดี๋ยวผมลองปีนขึ้นไปดูแอบใหม่ตัวใหม่มาวันไหนอีกวันสิบก่อนครับนี่มันเนี่ยมันทำทางให้ปีนขึ้นมาโอลงไปตายวะน่ะไอ้ในนั้นน่ะลงไปน่าจะโดนปั่นตัวแตกป่ะหรือว่ามันจะลอยวะผมว่ามันจะลอยแบบฮอริซอนแน่เลยแต่ตอนนี้มันน่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวตอนสุดท้ายสุดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปเผื่อมันลอยหรือว่ามันอาจจะตกแบบไปเลยก็ได้เดี๋ยวลองอันนี้อะไรอ่ะด้านใต้เหรอน่าจะทะลุแบบไปเลยดูสิเอ้ moving part โอ้ลงไปที่แตกอันเนี้ยอารมณ์ประมาณในตรงกลางของโอลิมปัสอะมันชื่ออะไรนะไม่ได้เล่นโอลิมปัสนานลืมเธอบายเออเขียนว่าอะไร perpetual core perpetual core เอ้ยอันนี้มันตึกใหญ่ปะวันนี้ตึกใหญ่ shaping the future BSDอะไรอ่ะแบบโหห้องนี้แคมป์ดีนะแต่ว่าถ้าโดนยัดระเบิดก็แตกเนี่ยห้องนี้ก็ดีห้องนี้แคมป์ดีเอ๊ะเป็นสองตรงนี้ก็ดีเนี่ยตรงนี้ปิดหมดเลยต้องระวังบันไดโอ้มาตรงนี้โดนอ๋อเดินขึ้นมาตรงนี้ได้เดินขึ้นตรงบนได้แบบใหญ่ไหมไปได้เลยนะเขาบอกว่าใหญ่กว่าคิงแคนยอนเล็กกว่าซัมพอยตึกนี้กับตึกตรงนู้นเหมือนกันปะน่าจะเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันมีอะไรอีกตึกนี้ตรงนี้คือตรงไหนวะตรงนี้มีทางเข้าอ๋อทางเข้าขึ้นบันไดใช่ไหมตรงนี้เดินไปตรงไหนได้บ้างนี้เดินเข้ามาออกก็ตรงนี้ได้ก็เดินต่อได้ปะโหเดินได้รอบบ้านแล้วเนี่ยแต่ต้องนานอยู่อ่ะต้องเดินอ้อมนานอยู่ถ้าอยากเซฟจริงๆก็คือในห้องเนี่ยในห้องนี้เซฟอ
หนัวยับอ่ะตรงนั้นอ่ะเดินวนกันยับยับอ่ะอันนี้เป็นน้ำยังไม่ใส่น้ำเข้ามาผมได้ยินเสียงไฟเออร์ไอ้แก่บื้อบื้ออ่ะใช่ปะผมคิดเองมั้งน่าจะคิดเองหมอกหมอกกลับมาละคือถ้าเดินออกจากตรงนี้มันจะมีหมอกเว้ยนี่อะไรเรสซิเดนซ์สองด้านล่างก่อนแล้วกันด้านล่างเฮ้ยดูดีเนี่ยเป็นเรสซิเดนซ์ไงเป็นที่อยู่อาศัยอะไรเนี่ยน่าเกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับไอ้คอตรงนั้นผมว่าอย่างโล่งอะดูดิไม่มีโคเวอร์โคเวอร์อะไรเลยแบบมีแค่ตรงนี้กับตรงนี้อะคือถ้าแบบสมมติว่าไฟกันใช่ไหมแล้วมีคนเข้าซ้ายขวาแล้วแบบไม่แต่มันเป็นเชื่อบ้านสวยนะผมว่าสวยนะโคเวอร์ก็มีแค่ตรงนี้เป็นเสาตรงกลางกันซ้ายกันขวาอ้ามยืนเล่นถ้ายืนเล่นตรงนี้มันโดนขวาคอร์ดเย้สวยจังวะอนาคตจัดจัดอันนี้โดนเข้าซ้ายขวาข้างบนนะข้างบนก็มีซ้ายขวาโอ้ my god บ้านแม่งเอวดีมาวินทำไรอ่ะโอ้บ้านแบบบ้านเหมือนจะดีนะเว้ยแต่ถ้าเข้าได้แบบเข้าได้ซ้ายเข้าได้ขวาคือแบบทางเข้ามันเยอะไปเปล่าวะประตูมันเยอะไปเนี่ย1 2 3 4 5 6ประตูมี6บานน่ะแต่ตรงนี้ปลอดภัยนะตรงนี้ปลอดภัยอยู่แต่เล่นยากเล่นยากโหเล่นยากเล่นยากว่ะตรงนี้มีซิปไลน์ตึ๊ดวนกับความตรงนี้ละเจ้าหนูแจ๊สป่ะไปได้โอเคต่อไปเราจะไปตรงไหนดีเพราะว่าบ้านพวกนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมละเป็นบ้านแบบเลย์เอาท์เดิมมีบ้านอยู่2แบบมีบ้านใหญ่บ้านเล็กแต่บ้านเล็กเนี่ยโอ้โหตนตีง่ายอยู่นะก็ดีแต่เอาจริงคือมันพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกันเป็นว่ามันสนับสนุนให้บ้านอะเล่นไม่ได้เว้แมปมันโล่งเพราะว่าด่านมันยังไม่เสร็จครับแต่แถวนี้ถือว่าโอเคนะมีหินมีต้นไม้มีกำแพงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะมีโคเวอร์เพิ่มอีกคือมันจะมีอะไรที่มันยังไม่โหลดอย่างเช่นตรงนี้ก็น่าจะเป็นรถเนี่ยนั่นก็รถเห็นไหมคือผมว่าโคเวอร์มันเยอะรู้จักซอมพอยต์อะซอมพอยต์เป็นด่านที่จริงๆแล้วทำออกมาดีนะในเรื่องโคเวอร์เฮ้ยบ้านแบบนี้ไม่เคยเข้ามาบ้านทรงยาวอ่ะไม่เหมาะกับเทเซอร์ไหมอันนี้ไม่ดูอ่ะไม่น่ามีนะตรงกลางนี่โอ้โหโดนยิงยับยับเนี่ยตรงเนี้ยก็ปลอดภัยหน่อยก็คงตรงนี้ต้นไม้ว่ะเออแบบนี้แบบมันสีมันแบบไม่เขียวเลยอ่ะแล้วก็มีทางเชื่อมมีตรงนี้ต้องมีโมบายเรสปอนส์บีคอนแน่เลยเฮ้ยต้องมีไม่ต้องมีเรสปอนส์บีคอนแน่เลยตรงแบบตรงเนี้ยน่าจะมีที่ชุบตรงนี้ก็น่าจะมียานเดี๋ยวมันก็ใส่นู่นใส่นี่เข้ามาบ้านนี้ดีกว่าบ้านนู้นนะเนี่ยดีกว่าตรงนี้มันยิงได้ไหมดูแบบถ้ากระโดดอ่ะน่าจะยิงได้แต่ถ้ายืนเฉยน่าจะยิงไม่ได้ปะเออยิงไม่ได้ยิงยากเนี่ยยิงได้ไหมมันก็ยิงได้แหละแต่ว่าไม่ได้ยิงง่ายอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเน้นเดินตามถนนแล้วกันเห็นป่ะมันจะมีถนนอยู่แบบนี้น่าจะมีรถดูตรงนั้นมีป้ายแสดงว่าตรงนั้นไปได้โหไกลมากเลยเนี่ยดูดิตรงนี้ไปตรงนู้นอะเมสไม่รู้อะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เขียวแต่แบบตรงโหมันยังทำแบบมันน่าจะมีอะไรเยอะแยะเลยแหละตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้ใส่เข้ามาต้นไม้หินอะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้ใส่เฮ้ยตรงนี้ดูอุดมสมบูรณ์อยู่นะดูดินี่โหตรงนี้เป็นตึกเว้ยเดี๋ยวมันจะมีตึกตรงนี้ผมว่าตรงนี้มีตึกนี่ตึกหมดเลยเห็นปะอันเนี้ยคือตึกมันแค่ไม่เรนเดอร์แล้วก็มีตรงนั้นโหตึกใหญ่มากเลยเนี่ยแต่แบบใหญ่มากอ่ะเอออาจจะตึกแนวโอลิมปัสเนี่ยดูดิโหตึกแบบโหใหญ่มากอ่ะไอ้นี่ไงแล้วก็มีเหมือนคอสติกทรีทเมนต์เลยตรงเนี้ยแนวคอสติกปะเนี่ยเดี๋ยวว่าอะไรไฮโดรโปนิกแล้วก็ตึกเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์เราเคยเดินละเฮ้ยมีถ้ำด้วยว่ะแบบนี้
มืดจังอะมืดมากเลยอะมืดไปเปล่าประเดี๋ยวเพิ่งต้นข้าวมียิงบางมุมอีกไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้แค่นี้โหนี้คืออันนี้เลยว่ะมันมีเสาให้ก่อผมว่าเสานี้น่าจะเป็นฟีเจอร์ชัวร์แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยควันเนี่ยแม่น้ำโอเคครับแบบใหญ่กว่าสตอมไหมน่าจะไม่นะนี่ตรงนี้มีกล่อง2อันแล้วตัวกลางไว้ที่ชุบแน่นอนอะไรอ่ะเห็นปะที่เป็นถนนปูนแล้วอันนี้ก็เป็นซิปไลน์นี่เป็นซิปไลน์แบบทอดตั้งแต่ตรงนู้นปะตรงนู้นเราเดินตามซิปไลน์กันดีกว่าแต่มาตอนไหนประมาณอีก15วันครับ14-15วันนี่มีซิปไลน์ให้เกาะโหยาวเลยดูดิมีหมาไหมอันนี้ไม่รู้ฮะยังไม่เห็นรังหมานะแต่มันมุมอาจจะเป็นไปได้แล้วก็สิ้นสุดตรงนี้เหรอแต่เป็นแมปที่แบบโคตรจะแบบหินเลยอะคือมันไม่มีแบบไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยอะถ้าตอมพอยต์มันจะแบบต้นไม้เยอะไงนี่ก็เลยมีเสาหินอันนี้จะเป็นอีก POI ปะเนี่ยเออแต่กลัวแมปใหญ่เหมือนกันมันมีรูเล็กรูน้อยเยอะจังวะผมว่าตรงนี้เป็นถ้ำแน่เลยแต่เป็นถ้ำแบบถ้ำเยอะๆแต่ดูดิอันนี้มันน่าจะมีหินเหมือนนั้นอะมันแค่ยังไม่โหลดมาเฮ้ยส่วนนี้เป็นแบบมืดๆว่ะมืดๆดำๆหินเปลี่ยนสีมันเดินได้เยอะเหมือนกันนะแต่ POI มันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่ค่อยมีแบบตึกอะมันจะไม่มีหลอกหมอกอะโอ้แต่จริงมันเป็นไปได้นะที่มันจะมีเหวแบบนี้อะเดี๋ยวเขาเป็นยูเฟิร์สเออเดี๋ยวจะตกแมปมันอีกแน่หมดแล้วอ่ะน่าจะหมดละนี่น่าจะขอบแมปละเอฟกินอะไรกินหมาป่าครับหมาป่าสีขาวอ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรละแต่แมปแต่ว่าผมชอบไปนี่นะผมชอบบรรยากาศเหมือนว่ามันจะแอบลายตาก็เหอะน่าจะจบแล้วล่ะน่าจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็โดยรวมแมปใหม่วู้เฮ้ยWhat? What? 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 What?มันน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ด้านบนมันหมุนอะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอัพคลิปนี้ลง YouTube ไปเผื่อใครแบบพลาดไปเอ้ยนี่ไงได้เดินแล้วเฮ้ยเข้าไปได้แล้วว่ะอ้าวไหนดูสิเดินได้ถึงขนาดไหนต้องระวังตกแมปด้วยนะน่ะเห็นป่ะตรงนั้นตกแบบไปเดินได้เยอะเหมือนกันเนี่ยไปเดินได้เยอะเลยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะมันโคเวอร์ไงเหรออะฮะเดินเข้าออกนี้ได้นี่เป็นอะไรถ้ำเหรอAttention, please stand on the...
อุ้ยจับตกผมว่าตรงนี้ต้องมีอะไรทักอย่างแน่ๆเลยเนี่ยต้องเป็นตึกหรือซัมติงแน่ๆเลยเฮ้ยน้ำหรอนี่เสียงน้ำนะเนี่ยได้ยินปะเนี่ยตรงนี้มีน้ำน้ำจริงด้วยพี่ฟากไปได้เยอะกว่าเฮ้ยมันสไลด์ได้แล้วหมดแล้วมั้งหมดละของฝั่งเนี้ยมันไปไม่ได้ถ้าเรากระโดดไม่ได้เผื่อตกลงไปเชียวอ่ะผมว่ามันต้องเป็นอาคารเว้ยที่ยังแบบยังไม่โหลดลงอ่ะมันซากยานอันนี้ก็ท่อยานยานตกเนี่ยหรอเป็นไปได้ปะตรงนั้นไปได้ปะวะผมไม่อยากเสี่ยงไงลองเดินขวาไปก่อนเฮ้ยถ้าเดินลงไปอ่ะบอลโลไหมบอลโลนะชัวร์เล่นโอวะยังจะเล่นเลยบอลโลนี่ไม่วะไม่เดี๋ยวเล่นในแบบนี้กันนี่คือล่างแมปเหรอไม่นี่บนแมปเลยผมบั๊กเข้ามาในแมปได้แล้วปีนเข้ามา เป็นเฮ้ยโอ้แบบมันดูโล่งจังเลยคือถ้าของจริงมันน่าจะมีตึกแหละมีตึกอยู่ตรงนี้ตรงนู้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบโล่งๆนี้ก็เนี่ยนี่เป็นน้ำเห็นไหมนี่เป็นน้ำผมว่ามันต้องมีอาคารไว้แถวเนี้ยมันแค่ยังไม่ได้อัปโหลดเข้ามาอะไรอ่ะอาจจะมีบ้านตรงนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นเดินขึ้นบ้านไว้แล้วมีบ้านตรงนี้เงี้ยตรงนี้มันเป็นที่โล่งเห็นไหมผมว่าตรงเนี้ยมีบ้านน่าจะมีรถแหละทำไมผมหลงวะด้วยความที่มันหมอกเยอะด้วยอ่ะโหโล่งจัดอ่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบอาคารยาวๆก็ได้อันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นนี่วะเป็นทางเดินเลยโอ้เริ่มโซนบักละเอ้ยนี่ซิปไลน์มันมีซิปไลน์ที่อื่นด้วยแสดงว่าไอ้ซิปไลน์ที่มันให้ทัวร์แมปอ่ะมันจะมีในเกมจริงเดี๋ยวได้ลูดคนบนซิปไลน์แน่ทำไมตรงนี้มีรอยนี่ตรงนี้เป็นสะพานเห็นปะผมว่าตรงเนี้ยมีสะพานเว้ยเนี่ยเป็นรอยเท็กเจอร์บนพื้นสะพานท่าไปตรงนู้นเนี้ยอันนี้หมดอะไรหมดไอ้ที่ให้ดูแมปใหม่อ่ะครับคุณซุปล่าเนี่ยเรามีเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นใต้สะพานสะพานก็จะทอดมาถึงตรงแถวเนี้ยน่าจะนี่สะพานทอดมาถึงตรงนี้เห็นปะมันมีรอยอ่ะใช่ปะวะนี่มันเห็นรอยนี่รอยอยู่นี่เห็นไหมแต่ว่าสะพานทอดจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเว้ยแล้วก็เป็นสะพานแล้วก็เป็นทางเดินมานี่เฮ้ยตึกใหม่ว่ะตึกเลเยอร์ใหม่
มี2ประตูห้องนี้ไม่ดีไอ้ซอกเนี้ยน่าจะปิดมุมทุกมุมนี่นี่ซอกนี้ดีวางแก๊สตรงนี้ซะบนบ้านอ่ะบนบ้านเป็นไงปีนขึ้นบนบ้านได้ไหมปีนขึ้นบนบ้านไม่ได้วะมันไม่ยอมปีนอย่างมันเราจะไม่เอาตัวถูเดี๋ยวล่ะไปอาจจะได้ก็ได้ยังไงไปตรงนี้มันไม่มีหมอกทุกคนตรงนี้มันไม่มีหมอกเอ๊ะอะไรอ่ะสรุปแล้วมันคืออะไรวะโอ้โอ้โหแบบยังไม่เสร็จจริงๆอ่ะยังไม่มีเท็กเจอร์เลยตึกนี้เป็นได้ปะเป็นขึ้นได้เราก็ปีนขึ้นได้โอเคนี่เหมือนเดิมปะมีรูให้ดูด้วยแบบรับรองนะในเกมจริงอ่ะมันจะโอเคเป็นอาคารแบบเดียวกันเฮ้ยกล่องเฮ้ยอ๋อเปิดได้มีทางปีนโหเข้าได้ทุกทางเลยเนี่ยปีนไม่ได้วะเฮ้ยได้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 ยังไงบนตึกเป็นงี้อ๋อเข้านั้นก็ได้ดีวะเอ้ยไม่ยังทำอันนี้ได้อยู่โอเคผมได้เทคนิคละได้เทคนิคในห้องนี้ละถ้าสมมติเราอยากสำรวจอะไรเป็นพิเศษใช่ปะเราก็วอเบาจากตรงนี้เอาไว้แต่มันต้องใกล้ๆกับกำแพงอ่ะเดี๋ยวก็ได้ใช้เดี๋ยวก็ได้ใช้นี่ตรงนี้มีรถแน่เลยใหม่ๆมาแล้วเหรอไอ้มันคือแบบที่ผมเอาลง YouTube ไปแหละแต่ว่าผมมีคนมาสอนวิธีมีคนเอาคลิปแบบวิธีการเข้ามาเดินอ่ะให้ดูผมก็เลยเข้ามาเดินเฮ้หนำใจอ่ะได้ดูหนำใจอ่ะซิปเทคแองเงินแต่ซิปเทควะโอ้บ้านนี้ยังโบว์อ่ะบ้านยังโบว์อ่ะแต่ก็ที่เกี่ยวกับคิงแคนแหละเนี่ยดูดิยิงได้หมดเลยอ่ะแต่มีตรงนี้ไงมีตรงนี้ที่ยิงไม่ได้นี่นะสรู้มูฟเมนต์เกมมันกระโดดไม่ได้แต่ผมก็ยังจะกระโดดได้อะอันนี้ปีนขึ้นต่อได้ปะวะน่าได้นี่น่าจะเหมือนอีกอันหนึ่งวะน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกัน A quality boost for intelligence โอคาโคล่าอ่ะมันล้อเลียนโคคาโคล่าว่ะนี่ก็บ้านโบอีกแล้วปะเออบ้านโบมันมีบ้านโบล้อมรอบว่างั้นไปปีนขึ้นไปด้านบนได้ด้วยปีนไปตรงนั้นได้เห็นปะเดี๋ยวผมลองบักเดี๋ยวผมลองปีนขึ้นไปดูอ
แอปใหม่ตัวใหม่มาวันไหนอีกวันสิบกว่าวันครับนี่มันเนี่ยมันทำทางให้ปีนขึ้นมาโอ้ลงไปตายวะน่ะไอ้ในนั้นน่ะลงไปน่าจะโดนปั่นตัวแตกป่ะหรือว่ามันจะลอยวะผมว่ามันจะลอยแบบฮอไรซอนแน่เลยแต่ตอนนี้มันน่าจะยังไม่ได้เดี๋ยวตอนสุดท้ายสุดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปเผื่อมันลอยหรือว่ามันอาจจะตกแบบไปเลยก็ได้เดี๋ยวลองอันนี้อะไรอ่ะนั่นใต้เหรอน่าจะทะลุแบบไปเลยดูสิเอ moving partโอ้ลงไปที่แตกอันเนี้ยอารมณ์ประมาณในตรงกลางของโอลิมปัสอ่ะมันชื่ออะไรนะไม่ได้เล่นโอลิมปัสนานลืมเธอบายเออเขียนว่าอะไร perpetual core perpetual core เอ้ยอันนี้เป็นตึกใหญ่ปะวันนี้ตึกใหญ่ shaping the future BSD อะไรอ่ะแบบโอ้ห้องนี้แคมป์ดีนะแต่ว่าถ้าโดนยัดระเบิดก็แตกเนี่ยห้องนี้ก็ดีห้องนี้แคมป์ดีเอ๊ชั้น2ตรงนี้ก็ดีเนี่ยตรงนี้ปิดหมดเลยต้องระวังบันไดโอ้ตรงนี้โดนอ๋อเออขึ้นมาตรงนี้ได้เดินขึ้นตรงบนได้แอบใหญ่ไหมไปได้เลยนะเขาบอกว่าใหญ่กว่าคิงแคนยอนเล็กกว่าซอมพอยตึกนี้กับตึกตรงนู้นเหมือนกันปะน่าจะเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันมีอะไรอีกตึกนี้ตรงนี้คือตรงไหนวะตรงนี้มีทางเข้าทางเข้าขึ้นบันไดใช่ไหมตรงนี้เดินไปตรงไหนได้บ้างนี่เดินเข้ามาออกตรงนี้ได้ก็เดินต่อได้ปะโหเดินได้รอบบ้านเลยเนี่ยแต่ต้องนานอยู่อ่ะต้องเดินอ้อมนานอยู่ถ้าอยากเซฟจริงๆก็คือในห้องเนี้ยในห้องนี้เซฟนัวยับอ่ะตรงนั้นอ่ะเดินวนกันยับๆอ่ะอันนี้เป็นน้ำยังไม่ใส่น้ำเข้ามาผมได้ยินเสียงไฟเออร์แค่บื้อๆอ่ะใช่ป่ะผมคิดเองมั้งน่าจะคิดเองหมอกกลับมาละคือถ้าเดินออกจากตรงนี้มันจะมีหมอกเว้ยนี่อะไร Resident 2ด้านล่างก่อนแล้วกันด้านล่างเฮ้ยดูดีเนี่ยเป็น Resident เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยอะไรเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับไอ้คอตรงนั้นผมว่าอย่างโล่งอ่ะดูดิไม่มีโคเวอร์อะไรเลยแบบมีแค่ตรงนี้กับตรงนี้ไงคือถ้าแบบสมมติว่าไฟกันใช่ไหมเรามีคนเข้าซ้ายขวาแล้วแบบไม่แต่มันเป็นเชื่อมบ้านสวยนะผมว่าสวยนะโอเวอร์ก็มีแค่ตรงนี้เป็นเสาตรงกลางกันซ้ายกันขวาอ้ามยืนเล่นถ้ายืนเล่นตรงนี้มันโดนขวาคอร์ดเย้สวยจังวะอนาคตจัดอันนี้โดนเข้าซ้ายขวาข้างบนนะข้างบนก็มีซ้ายขวาโอ้ my god บ้านแม่งเอ้ยดีมาวินทำไรอ่ะโอ้บ้านแบบบ้านเหมือนจะดีนะเว้ยแต่ถ้าเข้าได้แบบเข้าได้ซ้ายเข้าได้ขวาคือแบบทางเข้ามันเยอะไปเปล่าวะประตูมันเยอะไปเนี่ย1 2 3 4 5 6ประตูมี6บานอ่ะแต่ตรงเนี้ยปลอดภัยนะตรงเนี้ยปลอดภัยอยู่แต่เล่นยากโอ้เล่นยากว่ะตรงนี้มีซิปไลน์ตึ๊ดวนกับข้อตรงนี้ละต้นโนเจสป่ะไปได้
หมดยังอะตรงเนี้ยมีตรงไหนที่เรายังไม่ได้เดินไปยังสวัสดีครับคุณโพสต์เซอร์เดินไปครึ่งชั่วโมงเลยนะได้คลิปลงพรุ่งนี้แหละลงอันนี้แหละพวกตัวเต็มบ้านน่าจะชอบเพราะติกอะเล่นได้นะตรงถึงแกวางแก๊สไม่แม่งให้หมดทุกประตูอะสวัสดีมังวินเออผมก็ลืมชื่อมาวินไปเลยไม่เล่นโอลิมปัสนานเนี่ยในบ้านเหมือนเดิมมาวินวันนี้โอเคต่อไปเราจะไปตรงไหนดีเพราะว่าบ้านพวกนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมละเป็นบ้านแบบเลย์เอาท์เดิมมีบ้านอยู่2แบบมีบ้านใหญ่บ้านเล็กแต่บ้านเล็กเนี่ยโอ้โหโดนตีง่ายอยู่นะก็ดีแต่เอาจริงคือมันพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกันเป็นว่ามันสนับสนุนให้บ้านอะเล่นไม่ได้เว้ยแมปมันโล่งเพราะว่าด่านมันยังไม่เสร็จครับแต่แถวเนี้ยถือว่าโอเคนะมีหินมีต้นไม้มีกำแพงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วตรงเนี้ยก็จะมี cover เพิ่มอีกคือมันจะมีอะไรที่มันยังไม่โหลดอย่างเช่นตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นรถเนี่ยนั่นก็รถเห็นไหมคือผมว่า cover มันเยอะรู้จักซอมพอยต์อะซอมพอยต์เป็นด่านที่จริงๆแล้วทำออกมาดีนะในเรื่อง cover เฮ้ยบ้านแบบนี้ไม่เคยเข้ามาบ้านทรงดาวไม่เหมาะกับเทเซอร์ไหมอันนี้ไม่ดูไม่น่ามีนะตรงกลางนี่โอ้โหโดนยิงยับยับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าปลอดภัยไหนก็คงตรงนี้ต้นไม้ว่ะเออแบบนี้แบบมันสีมันแบบไม่เขียวเลยอ่ะแล้วก็มีทางเชื่อมมีตรงนี้ต้องมีโมบายเรสปอนด์บีคอนแน่เลยเอ้ยต้องมีไม่ต้องมีเรสปอนด์บีคอนแน่เลยตรงแบบตรงเนี้ยน่าจะมีที่ชุบตรงนี้ก็น่าจะมียานเดี๋ยวมันก็ใส่นู่นใส่นี่เข้ามาบ้านนี้ดีกว่าบ้านนู้นนั่นเนี่ยดีป่ะกว่าเพราะว่าตรงนี้มันยิงได้ไหมดูแบบถ้ากระโดดอ่ะน่าจะยิงได้แต่ถ้ายืนเฉยๆน่าจะยิงไม่ได้ป่ะเออยิงไม่ได้ยิงยากเนี่ยยิงได้ไหมมันก็ยิงได้แหละแต่ว่าไม่ได้ยิงง่ายอ่ะพบแล้วป่ะเราเดินเข้ามาจากตรงนี้มั้งด้วยความที่มันไม่มีแมปมันเริ่มหลงทิศใช่เราเดินขึ้นมาจากตรงนี้เริ่มจากเวิร์กเกอร์สเตชันได้ครบละเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเน้นเดินตามถนนแล้วกันเห็นว่ามันจะมีถนนอยู่แมปนี้น่าจะมีรถจะไปตรงนู้น หมดเลยครับเนี่ยอันนิวโฮมครับไอโหมดที่ใช้ตั๋วแต่ผมบักเข้ามาเดินนู้นตรงนั้นมีป้ายแสดงว่าตรงนั้นไปได้โหไกลมากเลยเนี่ยดูดิตรงนี้ไปตรงนู้นอ่ะเมสไม่รู้อ่ะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เขียวแต่แบบตรงโหมันยังทำแบบมันน่าจะมีอะไรเยอะแยะเลยแหละตรงเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้ใส่เข้ามาต้นไม้หินอะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้ใส่ข้างไหนดีซ้ายขวาขวามันดูโล่งๆอ่ะไปขวากันแล้วกันอย่าให้มีหมอกเลยนะของจริงเนี่ยถ้าของจริงมีหมอกเล่นนี่เลยนะสวัสดีครับคุณแป้งเอาอะไรใช้ดีเดินขวามาแล้วดิ เฮ้ยนี่ไงมีตึกของมันเสื่อมันเริ่มขาดแล้ววะเฮ้ยตรงนี้ดูอุดมสมบูรณ์อยู่นะดูดินี่โหตรงนี้เป็นตึกเว้ยเดี๋ยวมันจะมีตึกตรงนี้ผมว่าตรงนี้มีตึกนี่ตึกหมดเลยเห็นปะอันนี้คือตึกมันแค่ไม่เรนเดอร์แล้วก็มีตรงนั้นโหตึกใหญ่มากเลยเนี่ยแต่แบบใหญ่มากอ่ะภูเขายืนได้ไหมไม่รู้ฮะเอออาจจะตึกแนวโอลิมปัสเห็นดูดิโหตึกแบบโหใหญ่มากอ่ะ
ไอ้นี่ไงแล้วก็มีเหมือนคอสติกทรีทเมนต์เลยตรงเนี้ยนั่นแนวคอสติกปะเนี่ยเดี๋ยวว่าอะไรไฮโดรโปนิกแล้วก็ตึกเวิร์กเกอร์เวิร์กเกอร์เราเคยเดินละมีอะไรให้ดูอีกเปล่าอ๋อนี่ตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นไปบนไอ้นี้อีกทีนึงน่าจะมีเนินขึ้นไปอีกโหแสดงว่าตึกแม่งใหญ่แบบดูดิโหใหญ่มากเลยนะเว้ยแสดงว่าตรงนี้มีตึกอีกตึกนึงเลยอะทั้งโซนนี้เป็นตึกหมดเลยอะแบบแทบจะทั้งหมดอะไปไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ย เออไปไม่ได้แล้วไปได้วะไม่ได้แล้วอย่าให้เข้าไปได้จริงๆนะตรงนั้นอะมืดใช่ไหมเจ้าใหญ่เขาได้แค่สองชั้นอุ้ยก็เป็นไปได้ตรงนั้นมีสีปะแสดงว่าตรงนั้นก็น่าจะทำจริงเอเดินกลับมีอีกทางนึงที่เรายังไม่ได้ไปเฮ้ยถ้าหมอเฮ้ยมีถ้ำด้วยว่ะแบบนี้มืดจังอ่ะมืดมากเลยอ่ะมืดไปเปล่าเดี๋ยวเพิ่งตอนข้าวมียิงบางมุมอีกไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้แค่นี้โหนี้คืออันนี้เลยว่ะมันมีเสาให้ก่อผมว่าเสานี้น่าจะเป็นฟีเจอร์ชัวร์แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยควันเนี่ยแม่น้ำโอเคครับแบบใหญ่กว่าสตอมไหมน่าจะไม่นะนี่ตรงนี้มีกล่องสองอันแล้วตัวกลางไว้ที่ชุบแน่นอนอะไรอ่ะเห็นป่ะที่เป็นถนนปูนแล้วอันนี้ก็เป็นซิปไลน์นี่เป็นซิปไลน์แบบทอดตั้งแต่ตรงนู้นป่ะตรงนู้นเราเดินตามซิปไลน์กันดีกว่าแต่มาตอนไหนประมาณอีก15วันครับ14-15วันนี่มีซิปไลน์ให้เกาะโหยาวเลยดูดิอันนี้ไปได้ปะนี่ลงได้นะแต่ว่านี่มีหมาไหมอันนี้ไม่รู้ฮะยังไม่เห็นรังหมานะแต่มันมุมอาจจะเป็นไปได้แล้วก็สิ้นสุดตรงนี้เหโอ้แมพใหญ่อยู่นะตรงนี้ก็น่าจะมีตึกปะมันไม่ควรจะโล่งขนาดเนี้ยแต่เป็นแมพที่แบบโคตรจะแบบหินเลยอะคือมันไม่มีแบบไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยอะถ้าตอมพอยต์มันจะแบบต้นไม้เยอะไงนี่ก็น่าจะมีเสาหินอันนี้น่าจะเป็นอีก POI ปะอ
เออแต่กลัวแมปใหญ่เหมือนกันโอ้โหมันมีรูเล็กรูน้อยเยอะจังวะผมว่าตรงนี้เป็นถ้ำแน่เลยแต่เป็นถ้ำแบบถ้ำเยอะๆแต่ดูดิอันนี้มันน่าจะมีหินเหมือนนั้นอะมันแค่ยังไม่โหลดมาอีก24นาทีลันเชลเลอร์มาเออเดี๋ยวดูลันเชลเลอร์ด้วยเฮ้ยส่วนนี้เป็นแบบมืดๆว่ะมืดๆดำๆหินเปลี่ยนสีมันเดินได้เยอะเหมือนกันนะแต่ POI มันไม่ค่อยมีแล้วมันไม่ค่อยมีแบบตึกอะว้าวเดินได้ด้วยเหรอต้องบัคเข้ามาน่ะเกือบแล้วไงล่ะน่าจะหมดหรอปะถ้าในตัวเกมมีหมอกจริงปวดหัวเลยนะเออสไนเปอร์แบบไม่ถูกใจสิ่งนี้น่าจะไม่มีหรอกหมอกอ่ะโอ้แต่จริงมันเป็นไปได้นะที่มันจะมีเหวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเขาเป็นยูเฟิร์สแอปใหม่เหรอใช่ครับแอปใหม่ที่ยังสร้างไม่เสร็จเออเดี๋ยวจะตกแมปมันอีกแน่หมดแล้วอ่ะน่าจะหมดละนี่น่าจะขอบแมปละเอฟกินอะไรจะกินหมาป่าครับหมาป่าสีขาวอ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรละมีวิธีที่เราจะได้เดินเล่นก็คือหรือว่าแบบดูเพิ่มเติมก็คือไปยืนในแถวเนี้ยแล้วเดินแล้วแบบส่องออกไปเพราะว่าด้านในนี้มันไม่มีหมอกเว้ยเออน่าจะแมปพอๆกับ Storm Point เป็นไปได้นะมันมี4โซนใหญ่ๆเท่าที่นับเออรอ Launcherสวัสดีครับพุ่นห้อยแฮมไพ่แต่ว่าผมชอบไปนี่นะผมชอบบรรยากาศเหมือนว่ามันจะแอบแอบลายตาก็เหอะน่าจะจบแล้วล่ะน่าจะไม่มีอะไรให้ดูแล้วจะโดยรวมแมปใหม่วู้เฮ้ยวู้วัดวู้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 เฮ้ยอะไรอ่ะหมุนน่าจะบั๊กอยู่แหละมันน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ด้านบนมันหมุนอะเอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอดูลันเชลเลอร์เพราะเราเดินครบละเดี๋ยวอัพคลิปนี้ลง YouTube ไป
เผื่อใครแบบพลาดไปผมออกไปจากที่นี่ไม่ได้เว้ยตอนแรกนู้นจะลอยเหมือนแบบได้ลอยบอคเคอรี่ไงออกไม่ได้เว้ยออกไม่ได้เนี่ยผมไปเล่นในนี้มาอันนิวโฮมเนี่ยไอ้เมืองในเรื่องไททันฟอลเลย